แล้วไงนางเอกสาวแมตธีรณีคงไทยไฟบอกเลิกสงกรานต์เตชะนรงค์ตั้งแต่ธันวาคมแต่กุมภาพันธ์ยังแคปชั่นหวานเรียกแฟนเรียกได้ว่าปิดฉากรัก5ปีแล้วสำหรับแมทธิรณีประกาศเลิกทายาทโบนันซ่าสงกรานต์เตชะนรงค์ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่วนสาเหตุการเลิกรามันเป็นเรื่องเล็กน้อยของเราสองคน พอถึงวันหนึ่งเราก็พยายามมาจนสุดทางแล้วยังค้างคาที่บ้านเขาอยู่ป่าภัยวงกับพี่สงกรานและครอบครัวเตชะนรง์รักและเอ็นดูให้ความเมตตากับแมทมากๆที่ไม่ออกมาพูดตอนแรกเพราะกลัวจะโดนทัวลงและนักข่าวได้ถามแคปชั่นเกี่ยวกับมอน้ำแดงไหม ทางด้านแมทธิรณีได้เอามือทาบอกพร้อมกับบอกว่าคนไหนดิฉันจะโดนฟ้องไหมฉันฟ้องคนไปเยอะมากเลยนะฉันจะโดนเอาคืนไหมซึ่งทางด้านแมทธิรณีก็ยืนยันชัดว่าไม่เกี่ยวค่ะและเมื่อโดนถามว่าเห็นข่าวพี่สงกรานควงสาแวมไหมแมทธิรณีตอบว่าเห็นค่ะข่าวดังมากตอนนี้กลบแมตมากอย่าให้กลบนะ ล่าสุดต้องบอกเลยว่างานนี้ทางด้านแมทธิรณีโดนจับโปะแล้วหลังได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเลิกกับทางด้านสงกรานเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่เมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ทางด้านแมทธิรณีนั้นยังได้โพสต์แคปชั่นถึงสงกรานเตชะนรงเอาไว้ว่าตอนนี้ร้านเปิดแบบซอฟโอเพนนิ่งทุกวัน9้าโมงลบหโมงเย็นค่ะ คุณแฟนเขาทำร้านให้มีมุมสวยๆไว้ถ่ายรูปเยอะเลยมาแชะแชะและชิมไอติมเจลาโต้ทำใหม่ทุกวันกันนะคะ a c o s t เขาใหญ่ ai, ร้านอยู่ในโรงแรม ad p a g o เขาใหญ่ ai, และได้มีการแท็กไปที่โรงแรมของสงกรานตชนรงด้วยงานนี้เลยทำเอาหลายคนเข้ามาจับโป๊กกันเพียบ